ไม่ใช่ว่าคนที่เดินอยู่บนท้องถนนไม่ใช่ว่าคนที่ผ่านหน้าเราไปทุกคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเล่นน้ำสงกรานต์นะนั่นสิบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พร้อมจะเปียกนะบางคนก็ยังต้องไปทำงานอยู่นะใช่ค่ะแล้วบางทีเนี่ยทรัพย์สินอะไรของเขาที่ถืออยู่ด้วยเนี่ยมันอาจจะเสียหายจากการสาดน้ำของเราก็ได้แบบนี้เนี่ยเขาสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเราได้นะครับใช่แล้วถ้าเขาไม่พร้อมที่จะเล่นน้ำแต่เราแบบไม่สนใจก็ฉันจะเล่นนะทำไมมาสงกรานต์สาดใส่คุณเลยแบบนี้ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาโอ้เป็นเรื่องเหมือนกันใช่นะคะมีโทษจำโทษปรับได้นะคะในขณะเดียวกันสงกรานต์ปีนี้หยุดยาวกันหลายวันนะคะจริงๆเนี่ยบางคนหยุดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้อาจจะเริ่มต้นหยุดอย่างเป็นทางการแล้วบางคนก็จะได้หยุดวันจันทร์เผื่อไปด้วยโดยเฉพาะในภาคส่วนราชการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันอะไรวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์5วันเต็มๆโอ้ก็เท่ากับวันทำงานทั้งสัปดาห์แล้วนะ5วันเนี่ยนะนี่นะคะก็จะเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วอย่างที่เราคุยกันไปปฏิทินสงกรานต์เนี่ยนับอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรก13 14 15วันหยุดราชการก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่าง17ที่เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้หยุดกันเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าจริงๆเนี่ยในแต่ละวันมันก็จะมีความหมายซ่อนอยู่อย่างวันนี้13เมษายนนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะนะเราก็จะได้ไปรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในขณะเดียวกันหลายพื้นที่วันนี้เขาก็มีทำบุญตักบาตรกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างจริงจังเอาแบบจริงจังนะเพราะฉะนั้นมาย้ำกันหน่อยนะคะมีคำเตือนจากทางทนายรัชพลสิริสาครจากเพจของเขาเนี่ยนะคะมีการเผยแพร่คลิปให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสงกรานต์ค่ะบอกว่าสงกรานต์เนี่ยถ้าไปสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่พร้อมจะเล่นกับเราเนี่ยเสี่ยงติดคุกได้นะโอ้โหถึงขั้นคุกเลยนะเขาบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยใครเล่นน้ำให้ระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าไปดูด้วยนะว่าคนที่เราจะไปสาดใส่เขาเนี่ยเขาอยากจะเล่นด้วยหรือเปล่าไม่อย่างนั้นอยู่ดีเราไปสาดอาจจะมีความผิดได้นะนี่เขายกฎีกามาเลยนะศาลฎีกาคือสูงสุดแล้วนะมีคำตัดสินมาแล้วนะครับว่าการสาดน้ำใส่คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าข่ายทำร้ายร่างกายได้ซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ฮะโอ้โหเข้าข่ายทำร้ายร่างกายเลยนะถ้าไปเล่นกับคนที่เขาไม่พร้อมเนี่ยนะคะครับนอกจากนี้ถ้าเราไปสาดน้ำโดนเสื้อผ้าไปโดนทรัพย์สินอย่างโทรศัพท์เขาเสียหายกระเป๋าเขาบางทีมันราคาแพงอย่างเงี้ยมันเป็นหนังอ่ะมันโดนน้ำไม่ได้เออแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะเล่นด้วยเนี่ยนะคะก็เข้าข่ายทำให้เขาเสียทรัพย์อีกนะโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทนะคะ3ปีปรับ 60,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนว่าเล่นน้ำอย่างมีสติอย่าไปคุกคามไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นทำผิดกฎหมายได้นะคะเอาฟังจากคลิปของคุณรัชพลสิริสาครทนายความกันเพิ่มเติมนิดนึงค่ะช่วงสงกรานต์นี้นะครับใครที่จะเล่นน้ำก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับการที่จะไปสาดน้ำเนี่ยดูนะครับว่าคนที่เราจะไปสาดใส่เขาเนี่ยเขาเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าเขาไม่เล่นด้วยนะครับแล้วเราไปสาดเนี่ยอาจจะเป็นความผิดนะครับเพราะว่าศาลฎีกาก็เคยตัดสินมาแล้วนะครับการสาดน้ำใส่คนอื่นเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับโทษสูงสุดเนี่ยคุก1เดือนปรับ 10,000 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391นอกจากนั้นนะครับเวลาเราไปสาดใส่เขาเนี่ยโทรศัพท์เขาอาจจะเสียหายหรือว่าเสื้อผ้าเขาเปิดเปื้อนหรือว่าถูกกระป๋องกระเป๋าเขาเสียหายเนี่ยนะครับเข้าข่ายในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับตรงนี้โทษสูงสุดเนี่ยคุก3ปีปรับ 60,000 เลยถือว่าเป็นโทษที่หนักพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับฝากเตือนว่าคนที่จะเล่นน้ำเนี่ยครับเล่นอย่างมีสติแล้วก็อย่าไปรังแกไปคุกคามคนที่เขาไม่เล่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนที่สาดเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของความผิดตามกฎหมายแล้วก็อาจจะติดคุกได้นะครับก็ฝากไปนะคะสำหรับคำเตือนจากทนายนะคะจะได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไม่ได้มีปัญหาตามมาดิฉันเองเคยเจอครั้งหนึ่งอันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์คือเราเนี่ยขับรถอยู่บนถนนอยู่ในซอยบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีคนที่เขาตั้งเล่นน้ำ อยู่ข้างถนนมีคนที่เขาเดินผ่านมาโดยที่เขาไม่พร้อมจะเล่นใช่ไหมคะเขาก็เดินมาแล้วคนจะสาดน้ำเขาหลบของเขาคือลงถนนในขณะที่เราขับรถมาเนี่ยนี่คือความเสี่ยงอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าวันนั้นเราขับเร็วนิดนึงเนี่ย อุบัติเหตุตามมานะคะโดยที่ก็ไม่ใช่ความผิดของคนขับรถด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้นิดนึงรวมถึงคนที่ตั้งถังน้ำไว้จะเล่นน้ำเนี่ยไม่ควรจะสาดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เลยเสียหลักนี้ใช่ไหมใช่เสียหลักนะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับ